เนี่ยเขาก็จะมีของติดรถไปมีของติดรถไปอย่างน้อยก็มีน้ำบ้างอะไรบ้างช่วยๆกันไปและเราก็ต้องตั้งความปรารถนาไว้ว่าน้ำท่วมจังหวัดอื่นบ้านอื่นต่อไปจังหวัดเราขออย่าท่วมก็แล้วกันขอให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยให้ปราศจากแผ่นดินไหวอุทกภัยอัคคีภัยวาตภัยแล้วก็ขอฝากท่านทั้งหลายด้วยว่าเราต้องเห็นใจนะผู้ว่าจังหวัด4จังหวัดนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ตอนนี้สงสารผู้ว่าสุโขทัยเจ้าคณะภาค5ต้องมานอนอยู่ที่พิษณุโลกเพื่อที่จะมาช่วยดูแลนะครับหลวงพ่อพระพรหมโมลีเขาก็รายงานมาเนี่ยดังนั้นพระเราก็จะช่วยแม้แต่มหาเถรสมาคมก็สั่งการมาฉะนั้นเราต้องเป็นห่วงและอีกประการหนึ่งคณะกรรมการหรือญาติโยมที่มานี่บางคนบอกว่าท่านเจ้าคุณไม่ต้องพูดมากนะเอาเร็วๆนะจะได้ไปพะเยาแล้วอาตมาก็บอกว่าสำนักพุทธเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอคณะกรรมการเขาทำงานกันเกือบเดือนประชุมกันกี่ครั้งแล้วเราจะมาแป๊บเดียวเนี่ยเหมือนมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กลับมันก็ใช้ไม่ได้ก็อยู่กับเขานานๆหน่อยเอาจนคนกลับบ้านหมดก็ดีนะฉะนั้นก็ขอฝากท่านทั้งหลายด้วยในนามของคณะกรรมการนี่ก็ขอบคุณและอนุโมทนาท่านผู้ว่าเลยนะที่อุตส่าห์มานะโอ้ตั้งเกือบร้อยโลหนทางก็กำลังซ่อมแล้วก็ขอพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอที่ได้ถวายพัฒนาหารอาจจะเป็นของคณะสงฆ์จังหวัดด้วยของใครเนี่ยในหลวงพ่ออำเภอโสพลบุญญาพรโสพลบุญญารักษ์นะดูเหมือนจะอายุเท่าอาตมานี่นะเจ็ดหกแล้วเหรอนึกว่า68อายุยังไม่มาก76แค่นั้นเองฉะนั้นก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากที่ได้ถวายพัฒนาหารแก่คณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เดี๋ยวขึ้นไปพะเยานี่ไม่ใช่ว่าจะไปแจกของนะจะต้องไปเป็นเจ้าภาพศพหลวงพ่อพระโสพลพัฒนดมนะที่อำเภอแม่จันทร์แล้วก็ไปเป็นเจ้าภาพสวดศพของหลวงพ่อพระราชอะไรนะราชมงคลวิสุทธิ์หลวงพ่อกั๊มอายุ103ปี83พรรษาที่วัดบุญเกิดดอกคำใต้เราก็ไปทำบุญด้วยไปเยี่ยมคารวะพระเถระผู้ใหญ่ด้วยอันนี้นำเรียนให้ญาติโยมทั้งหลายว่าคณะสงฆ์ทั้งหลายมาแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดหลายจังหวัดแต่ถ้ามาเต็มนะตอนนี้ขาดเชียงใหม่พิษณุโลกแล้วก็ไหนอีกอ่ะนครสวรรค์อีกหลายรูปนะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับครับต่อไปจะเป็นการชมวิดิทัศน์ผลการดำเนินงานโครงการและผู้นำชุมชนกล่าวรายงานถวายครับชื่อบ้านร่องเป็ดคำตำนานเล่าขานมีเป็ดฝูง100มาหากินที่ร่องหอยเป็นเป็ดที่ไม่มีเจ้าของเมื่อปี2416มีจำนวนหลังคาเรือนจำนวน60กว่าหลังคาผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นเรียกว่าเต้าตำแรกชื่อเต้าจันตะต่อมาชาวบ้านใช้นามสกุลจันตะและในปีพ.ศ.2430ได้สร้างวัดชื่อวัดร่องเป็ดคำเจ้าอาวาส2องค์แรกชื่อพระเจ้าอาคะต่อมามีการแตกแยกกันขึ้นในหมู่บ้านแบ่งเป็น2ฝ่ายสองแดนคือแดนเหนือมีผู้ใหญ่บ้านชื่อแก่สมเทพวังและแก่ทิพย์นนทมารับผิดชอบ
มีรวบรวมชุมชนกระรังผู้นำชื่อนายมูลสิริมังคลากุลเป็นผู้ใหญ่บ้านสมัยตะกอนนี่หมู่บ้านนี่กำลังใครมันก็มีปัญหากันในเรื่องโอ้ที่ทะเลาะเบาะแว้งกันมาก็คือเป็นหาเขาก็มาพูดได้เหมือนอย่างไรอย่างนั้นแต่ตอนนี้แบบนี้ละค่ะฟ้องร้องกันลดแน่สามัญชนกันลดแน่เนาะแบบนี้อย่างนี้มาเดินกันต่อมาเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านคือบ้านร่องเห็ดเปลี่ยนผู้ใหญ่บ้านใหม่ชื่อนายเมืองสิริมังคลากุลพร้อมได้คัดเลือกเป็นกำนันในสมัยนั้นและคิดเริ่มสร้างถนนเชื่อมระหว่างหมู่ที่3ไปยังหมู่ที่4 5 6ตำบลบ้านแห่งปีพ.ศ.2511กำนันเมืองสิริมังคลากุลเสียชีวิตนายเปลี่ยนสิริมังคลากุลเป็นผู้ใหญ่บ้านคนต่อมาและในปีพ.ศ.2542ได้มีการแบ่งหมู่บ้านเป็น2หมู่บ้านคือหมู่ที่3บ้านร่องเห็ดและหมู่ที่8บ้านร่องเห็ดพัฒนาและมีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านใหม่เมื่อวันที่22พฤษภาคมพ.ศ.2542ชื่อผู้ใหญ่จำรัดแย้มศรีและปัจจุบันนายประดิษฐ์ศรีปัญญาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่8กิจกรรมของหมู่บ้านก็จะมีแล้วนี่นะครับกินข้าวสลากนะครับให้ค่อยเพื่อการเข้าใหม่ก็จะมียีเป๋งสงกรานต์นะครับหรือว่าปีใหม่เมืองก็และโครงการรักษาศีล5หมู่บ้านรักษาศีล5กำธรัส่วนกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล5ของเฮาคือมีความสงบลมเย็นภายในหมู่บ้านนะครับคนในชุมชนส่วนใหญ่ก็ใจรักธรรมศีล5ในการดำรงชีวิตก็มีความประนีประนอมถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับไม่เคยรอรีนำสองเคลื่อนเท้าเต็มที่ที่ยังมีงานต้องไปด้วยความหมายและหัวใจรักจริงๆแล้วประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาก็ตั้งประกอบไปเลยหนึ่งความศรัทธาคือมีความเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตและการนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในสังคมชาวพื้นเมืองนั่นนะครับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งแต่ก่อนนี้ชาวบ้านในบ้านลำเฮดพอและการนุ่งใจเองสำหรับภูมิปัญญาที่นำส่งต่อกันมานี่เป็นเจเนเรชันที่5นะครับกว่าถ้านับอายุแล้วกว่าร้อยกว่าปีเริ่มต้นมาจากสิ่งเฮานี้ไว้แล้วว่าจากการเราทำจังบ้านเราก็มาหาถือว่าทำปฏิบัติธรรมเสร็จเรียบร้อยเขาก็เข้าต่อข้าจะเริ่มมาจากเขาสืบสารมาจากคนตะกอนเนาะคนเนี้ยไว้เนาะเขาก็สืบทอดคนมาตลอดในแสงไล่ยวนโอมาน้อยกว่าปีเนาะเพราะแม่เขาเสียชีวิต85แล้วตอนนั้นเขาก็ต่อเป็นที่นี่กับนี้กุมคนมาชวนต่อข้าเข้ากุมกันเลยมาเนี้ยกันชาวบ้านเศรษฐกิจพอเพียงทำไร่ทำนาปลูกผักสวนครัวเกษตรกรทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพอะไรหลายอย่างซึ่งห้ามชีวิตแบบเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดสินใจเลิกเลยจนรับโลกจากผู้ว่าสลักสวรรค์ฟังในโอกาสก่อเหล้าเป็นหัวใจเพชรชีวิตยืนยาวเพื่อลูกเพื่อหลานเองหลายอย่างจำมาทีเดียวเขานี่มีเอกลักษณ์ที่บ่เหมือนวัดอื่นๆหรือว่าที่อื่นๆก็คือคณะสถาหรือว่าอุบาสกอุบาสิกานั่นจะประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษาตลอดเข้าพรรษาก็คือเขาจะมีการถือศีลอุโบสถในสัปดาห์หนึ่งก็คือ2คืน2วันครับการมีการประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระซึ่งปีอื่นๆนั่นก็หายไปนะครับแต่สำหรับวัดจำมาทีวีบ้านลำเฮ็ดนั่นก็ยังประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องครับตลอดเท่าปีที่ผ่านมาครับแต่ปฏิบัติทำแล้วก็คือมีความสุขครอบครัวก็มีความสุขแต่พอในคิดผู้สร้างประเดี๋ยวนี้คือเขาก็คิดดีทำดีอย่างกับประเดี๋ยวนี้เขาคือซื้อว่าชีวิตเขาเฉลิมแล้วลูกเท่ากันอยู่เพื่อฟังคำพูดเขาก็มีความสุขค่ะแต่เนี่ยปลื้มแล้วก็ยินดีที่เราได้ปฏิบัติธรรมเมื่อก่อนนี้เป็นคนที่ติดเหล้าเข้าร้านอาหารแล้วก็ว่าตอนนั้นนี่กินเหล้าเยอะเลยไปร้านอาหารบ่อยมากแต่ตอนนี้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็เจอชีวิตที่ดีแล้วก็เจอชีวิตที่ดีมากเลยค่ะครอบครัวก็ดีไม่เหมือนเมื่อก่อน
คนนอกที่พระเจ้าเหมือนมาเขาคนบ้านเขานี่มีความรักสมานสามัคคีความร้องกันนั้นพระเจ้าประกาศช่วยเหลือเยอะมากเลยก็ขอขอบคุณหลวงพี่ประชาสุขาทุกในบุญค่ะพาพวกเราได้ปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะขอบคุณหลวงพี่ชาความแนวคิดในชุมชนอื่นๆนะครับหรือชุมชนใกล้เคียงอีกจะนำรักธรรมผมว่ารักษาศีลแท้นี่นะครับเพราะหนึ่งนะครับก่อสร้างความศรัทธาคือวัดเป็นที่ศูนย์รวมใจสาธุชนทุกหมู่เหล่าข้อ2มีขันติคือมีความอดทนต่อตัวเองและคนในชุมชนต่อการดำเนินชีวิตข้อที่3ครับมีความวิริยะคือมีความขยันหมั่นเพียรในการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องข้อ4มีสัจจะคือความสื่อสัตย์จริงใจต่อทุกคนในชุมชนและก็ตัวเองก็อยากจะยกชุมชนรักษาศีล5ต้นแบบนี้ครับเพื่อไปแก่เยาวชนในชุมชนอื่นๆว่าศีลนั้นครับเป็นเกราะป้องกันสิ่งบ่ดีบ่งามทั้งปวงเพื่อทุกคนได้ระลึกถึงศีลอย่างมีสติในการดำเนินชีวิตครับศีลก็จะเป็นเกราะป้องกันอย่างนี้ครับทุกคนครับคนละคนยังมการนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปองดองมนชาติโดยใจรักทำพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือและคณะกรรมการอาภาเทระโนเทระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนท่านชัชวาลสัจบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนายอำเภองาวและผู้ว่าและผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมนายปฏิศรีปัญญาผู้ใหญ่บ้านร่องเหตุพัฒนาขอกล่าวรายงานผลการดำเนินการสร้างความปองดองสมณฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ของบ้านร่องเหตุพัฒนาหมู่ที่8ตำบลบ้านแหงอำเภองาวจังหวัดลำปางโดยสังเกตดังนี้การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของบ้านร่องเหตุพัฒนาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล5ตามหลักเบญจศีลเบญจธรรมอย่างต่อเนื่องบ้านร่องเหตุพัฒนามีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งมีอัคลักษณ์ที่สำคัญของชุมชนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานและมีปราชญ์ท้องถิ่นหรือบุคคลตัวอย่างของหมู่บ้านเป็นแบบอย่างที่ดีมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉพาะด้านในการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของหมู่บ้านมีการบูรณาการกิจการคณะสงฆ์และการพัฒนาสร้างเครือข่ายในพื้นที่โดยการผสมประสานเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางหลักธรรมเข้ากันด้วยกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนกิจกรรมที่จัดขึ้นขอการมัสการด้วยความเคารพครับ
การนมัสการท่านพระคุณเจ้าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกับผมนายประดิษฐ์ศรีปัญญาผู้ใหญ่บ้านมะลงเฮดพัฒนาหมู่ที่8ครับเจ้าและดิฉันนางสาววรัญญาชันแก้วสุขนักวิชาการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแห่งใต้ตำบลบ้านแห่งเจ้าขอนำเสนอการดำเนินงานโครงการสร้างความปองดองสมณฉันท์โดยใจรักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5บ้านโลหิตพัฒนาหมู่ที่8ตำบลบ้านแห่งอำเภองาวจังหวัดลำปางครับข้อมูลทั่วไปนะครับเนาะของบ้านโลหิตพัฒนาหมู่ที่8นะครับตำบลบ้านแห่งครับตั้งอยู่ที่ตะวันออกของอำเภองาวนะครับมีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภองาว5กิโลเมตรครับประชากรในหมู่บ้านนะครับมีทั้งหมด525คน243หลังคาเรือนนะครับแบ่งเป็นกระจาย261คนเป็นหญิง264คนมีการทำการเกษตรเป็นหลักนะครับเนาะในหมู่บ้านนะครับอาจจะนะครับวัดลองเฮ็ดพัฒนานะครับคือวัดจำทวีศรีพัฒนาโดยมีพระอธิการประชาสิทธิ์สยามุทโธนะครับเป็นเจ้าอาวาสนะครับเนาะครับมีทุนทางวัฒนธรรมคือผ้าลายแสงผ้าลายดีจากการรวมกลุ่มของพี่น้องเจ้าวัดอันชุมชนรวมตัวกันนะครับทักทอนะครับใจในครัวเรือนหรือว่ามีผู้สนใจเขาก็พร้อมเพราะเขาขายได้นะครับเนาะมีติดต่อได้นะครับโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับเนาะ1โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนคุณธรรม2น้ำรักธรรมปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงมาใจในการดำเนินชีวิตนะครับ3เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับในการจัดการดินและปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านแห่งนะครับเพื่อพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับตามแนวพระราชดำรินะครับเนาะและมีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านแห่งซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก252คนนะครับรางวัลที่เกียรติคุณที่ในหมู่บ้านได้รับในรอบ3ปีนะครับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนะครับประจำปี2564รางวัลตำบลอาหารปลอดสารพิษอาหารปลอดภัยประจำปี2565นะครับเนาะรางวัลคนหัวใจหินคนหัวใจเพชรประจำปี2566นะครับเนาะข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณสุขนะครับของหมู่บ้านในรอบ3ปีนะครับเนาะข้อ1มีผู้ป่วยติดเตียงจำนวน7ราย2บ่มีผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวันวัยอันควรนะครับมีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวจำนวน17รายนะครับมีผู้พิการอยู่ในหมู่บ้านจำนวน29รายครับบ้านโรงเฮ็ดพัฒนานะครับบ่มีคดีอาชญากรรมในรอบ3ปีที่ผ่านมานะครับครับมีคดีลักทรัพย์2566อยู่1คดีครับ
บ่มีความรุนแรงในครอบครัวนะครับที่ผ่านมานะครับใน3ปีที่ผ่านมานะครับมีการทะเลาะวิวาทและก่อความบ่สงบนะครับในปี2564ถึง2566ปีละ1คดีนะครับมีคดียาเสพติดในปี2564ถึงปี2566ปีละ1คดีครับมีการจัดตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล5โดยมีเครือข่ายเช่นวัดฝ่ายปกครององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหงใต้โรงเรียนชุมชนบ้านแหงใต้และผู้สูงคุณวุฒิในชุมชนครับโดยมีพระครูโสพลบุญลักษณ์นะครับเป็นเจ้าคณะอำเภองาวนะครับเป็นประธานและคณะกรรมการทุกคนนะครับในด้านกิจกรรมการส่งเสริมรักษาศีล5นะคะการส่งเสริมรักษาศีลข้อที่1กิจกรรมส่งเสริมลดปัญหาอาชญากรรมและพัฒนาหมู่บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยมีการจัดตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านร่องเหตุพัฒนาในการเฝ้าระวังดูแลประชาชนตามระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้านสร้างความเป็นธรรมคุ้มครองดูแลทรัพย์สินของหมู่บ้านค่ะมีการตรวจตารักษาความเรียบร้อยเฝ้าระวังความรุนแรงและอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดเทศกาลงานบุญประเพณีในชุมชนอย่างเคร่งครัดมีการส่งเสริมการลดการละเมิดสิทธิเด็กและสตรีมีการจัดกิจกรรมวัยรุ่นสุขภาพจิตดีสุขภาพกายแข็งแรงเพื่อให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการล่วงละเมิดสิทธิของตัวเองค่ะการส่งเสริมรักษาศีลข้อที่2ในการลดปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินสถานีตำรวจภูธรเงาร่วมกับคณะรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านจัดสายตรวจชุมชนเฝ้าระวังตรวจตาวันละ2เวลาต่อวันนะคะและตั้งด่านชุมชนตำบลบ้านแหงในช่วงเทศกาลประเพณีต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีความอุ่นใจและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะมีการส่งเสริมสัมมาชีพในชุมชนจากการรวมกลุ่มของประชาชนที่ว่างจากการทำงานทางการเกษตรและต้องการสร้างรายได้เพิ่มเติมในครัวเรือนจึงเกิดเป็นกลุ่มเสี่ยงทอผ้าลายแซงเพื่อใช้เองในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นการหารายได้เพิ่มเติมอีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ให้เด็กและเยาวชนได้สืบสานต่อไปค่ะการส่งเสริมรักษาศีลข้อที่3ในการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะคะมีการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระโดยประชาชนชักชวนคนในครอบครัวมาร่วมสวดมนต์ไหว้พระที่วัดค่ะเป็นการสร้างสังสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีการส่งเสริมการยกระดับครอบครัวรักษาศีล5โดยโรงเรียนบ้านบ่อห้อโรงเรียนชุมชนบ้านแหงร่วมกับรพสตบ้านแหงใต้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านเพศศึกษาเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมทางเพศทั้งต่อตนเองและสังคมค่ะมีการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวมีการปฏิบัติทำครอบครัวอบอุ่นเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและครอบครัวปฏิบัติธรรมเกิดจิตสำนึกรักครอบครัวกตัญญูต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณการส่งเสริมรักษาศีลข้อที่4ในการลดปัญหาความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาทในชุมชนมีการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนในกรณีมีการขัดแย้งทะเลาะวิวาทจะมีการไกล่เกลี่ยโดยการยึดหลักเหตุผลอย่างสันติวิธีเพื่อเป็นการสร้างความปองดองสมานฉันท์ขึ้นในชุมชนค่ะประชาชนในชุมชนร่วมปฏิญาณตนเป็นคนดีของสังคมร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจด้วยการทำความสะอาดวัดและพื้นที่ในชุมชนให้สะอาดสวยงามและน่าอยู่ค่ะการเพิ่มศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์โดยการขับเคลื่อนเครือข่ายต้านภัยออนไลน์สร้างความเข้าใจในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิจากภัยออนไลน์โดยมีอสม.ตำบลบ้านแหงเป็นแกนนำในการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนการส่งเสริมรักษาศีลข้อที่5ในการลดปัญหายาเสพติดในชุมชนเยาวชนจิตอาสา
ข้าร่วมกิจกรรมในวัดและชุมชนพัฒนาช่วยเหลือหารายได้ช่วงหลังเลิกเรียนลดภาระผู้ปกครองอีกทั้งยังเป็นช่องทางที่พระสงฆ์ได้รับฟังปัญหาของเด็กและเยาวชนและสามารถเข้าช่วยเหลือเด็กและเยาวชนได้ทันท่วงทีค่ะมีการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนและประชาชนในการใช้เพราะว่าออกกำลังกายที่ลานกีฬาต้านยาเสพติดและสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่ได้รับเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการตั้งใจเรียนและให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดค่ะโรงเรียนชุมชนบ้านแหงร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเงาและรพ.ส.ต.บ้านแหงใต้ค่ะจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยห่างไกลยาเสพติดในโรงเรียนขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกิดความตระหนักรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและสามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้ค่ะการเพิ่มมาตรการป้องกันอมัยวุฒในชุมชนเกิดมาตรการงานบุญงานศพงดเหล้าและการพนันงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานศพงานบุญให้จัดเลี้ยงเป็นน้ำสมุนไพรทดแทนค่ะในบ้านร่องเหตุพัฒนามีประชาชนที่งดเหล้าเข้าพรรษาและเลิกเหล้าตลอดชีวิตได้รับเกินเชื่อชูเกียรติจากเครือข่ายประชาคมงดเหล้าสถาบันแสนพยาให้เป็นคนหัวจีนใจหินและคนหัวใจเพชรค่ะในด้านการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของวัดและสำนักปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขาวัดจามเทวีศรีวัฒนาได้รับการแต่งตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมสาขาวัดนาแช่ตำบลบ้านโป่งอำเภอเหนือจังหวัดลำปางลำดับที่29ตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่27/2566ลงวันที่30 ตุลาคม 2566โดยสำนักปฏิบัติธรรมวัดจามเทวีศรีวัฒนาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564ค่ะโดยมีพระอธิการประชาสิทธิ์ชยาวุฒโธเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดจามเทวีศรีวัฒนาโดยการใช้หลักสูตรมหาสติปัตตฐานสูตรโดยได้รับความกรุณาจากพระครูสุศีลพิมลเจ้าอาวาสวัดเมืองมูลตำบลองเตาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ค่ะโดยสำนักปฏิบัติธรรมวัดจามเทวีศรีวัฒนามีวิหารวัดจามเทวีศรีวัฒนาในการรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้จำนวน100 คนและศาลาและศาลายุติธรรมบำเพ็ญรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้จำนวน50 คนค่ะมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมในการในสำนักปฏิบัติธรรมมีการเดินจงกรมการปฏิบัติธรรมผู้ดงควัตเพื่อละสังโยชน์การสวดมนต์ไหว้พระทำบุญทุกวันพระและวันสำคัญทางศาสนาโดยมีประชาชนเข้าร่วมครั้งละประมาณ50 คนการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่เยาวชนมีเยาวชนเข้าร่วมครั้งละ50 คนมีโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 รอบ28 กรกฎาคม 2567ณวัดจามเทวีศรีวัฒนาในวันที่17 ถึง 31 มีนาคม 2567มีผู้เข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรจำนวน55 รูปอุปสมบทเป็นพระภิกษุจำนวน18 รูปรวมทั้งสิ้น73 รูปค่ะมาลองเหตุพัฒนาของเรามีปราท้องถิ่นเป็นต้นแบบของชุมชนก็คือนายสมศรีสิริมังคลาคุณอายุ68 ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่125 หมู่ 8ตำบลบ้านแหงอำเภอเงาจังหวัดลำปางโดยคุณพ่อสมศรีมีการนำเอาศีลสมาธิปัญญามาใช้ในชีวิตประจำวันที่สำคัญก็คือการลดละเลิกอบายมุขทั้งปวงนะคะมีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และในปัจจุบันคุณพ่อสมศรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายป่าชาวบ้านศูนย์จัดการดินปุ๋ยตำบลบ้านแหงค่ะรางวัลเกียรติคุณที่คุณพ่อได้รับยกย่องนะคะเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาส่วนผสมอันดับที่3เป็นเกษตรกรตัวอย่างดีเด่นในการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเป็นครูบัญชีดีเด่นระดับจังหวัดและได้รับรางวัลชมเชยเกษตรทฤษฎีใหม่ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาปวงประชาเป็นสุขสาค่ะค่ะขอจบการนำเสนอการดำเนินงานโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ของบ้านล่องเหตุพระนางหมู่ที่8ตำบลบ้านแหงอำเภอเงาจังหวัดลำปางเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะสาธุครับกราบ
ิมนต์ท่านพระครูโสพลปริยัติเลขาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสอบถามหลักเกณฑ์การประเมินครับขอกราบหมดครับศีลหน้าบนเหนือที่เคารพอย่างสูงพระเดชคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ดร.รองประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีลหน้าบนเหนือพร้อมทั้งพระเดชคุณหลวงพ่อพระราชวชิระวชิระคณีนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายคณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมทุกๆรูปนะครับขอถวายความเคารพหลวงพ่อพระจิตรตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิสุทธิธรรมาภิลาชนะครับท่านอาจารย์เจ้าคุณพระบิดกโมลีนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองลูกนะครับท่านพระอธิการประชาสิทธิ์เชยวุฒโธนะครับเจ้าอาวาสวัดจามเทวีศรีวัฒนานะครับแล้วก็ขอเจริญพรท่านชัชวันชายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านสมจิตจุนเจริญท่านนายอำเภอเงาพร้อมทั้งท่านนายประดิษฐ์ศรีปัญญานะครับผู้ใหญ่บ้านร่องเหกพัฒนาหมู่8พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายของหมู่บ้านรักษาศีล5บ้านร่องเหกพัฒนาหมู่8ทุกๆท่านนะครับพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอทุกรูปด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็นับว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5บนเหนือของเรานั้นได้มาตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบเป็นจังหวัดที่12นะครับก็คือบ้านร่องเหตุพัฒนาหมู่ที่8ตำบลบ้านแหงอำเภอหนามจังหวัดลำปางนะครับซึ่งโดยเฉพาะในวันนี้นะครับก็ได้รับความเมตตาจากทุกฝ่ายนะครับเป็นอย่างดีตั้งแต่การจัดขบวนต้อนรับนะครับเริ่มแต่ถวายพระทหารเพลงมาแล้วนะครับที่วัดบุญยืนนะครับแล้วก็ในการตรวจต้อนรับคณะกรรมการในการเยี่ยมชมผลงานหน่วยอุปถัมภ์ประชาชนประจำตำบลนะครับของคณะสงฆ์อำเภองามนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการเปิดกุฏิชีวาภิบาลหรือว่าพอสวนะครับภาคีฬานุปถัมภ์นะครับแล้วก็เปิดป้ายหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบนะครับของวัดร่องเหตุพัฒนาที่วัดจามเทวีศรีวัฒนาในวันนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็ได้มีการเสนอผลงานนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในวันนี้ต้องขอบคุณทีมงานของท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์ศรีปัญญานะพร้อมทั้งคุณหมอด้วยนะที่ได้เสนอข้อมูลนอกจากที่เราจะมีวิธีทัศน์แล้วนะครับก็ยังเป็นเกี่ยวกับหมวดต่างๆนะครับซึ่งโดยเฉพาะในการตรวจเยี่ยมนะครับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5อย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อประเทศรัตนนายกเน้นย้ำต่างๆว่าไม่ได้มาตรวจเยี่ยมแต่ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจกับหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบเนี่ยการที่จะเป็นต้นแบบของหมู่บ้านโดยการน้อมนำหลักศีล5ไปประพฤติปฏิบัติตามที่เราได้ชมผลงานวันนี้จะได้นิดหนึ่งนะไม่มีภาพของพระเดชพระคุณเจ้าคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้เป็นประถมในการที่คิดริเริ่มโครงการวารสารศีล5ขึ้นมานะฉะนั้นก็นิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่เราก็มีเพลงแล้วนะซึ่งโดยเฉพาะการประเมินโครงการวารสารศีล5นั้นก็จะมีการให้คะแนน100คะแนน100คะแนนก็อย่างที่คุณหมอได้เสนอกับท่านผู้ใหญ่ก็คือหมวดที่1นั้นก็จะเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลขั้นพื้นฐานของหมู่บ้านนี้10คะแนน10คะแนนส่วนหมวดที่2นะหมวดที่2อย่างที่คุณหมอได้พูดถึงศีลทั้ง5ข้อนะว่ามีคณะกรรมการในการบริหารการจัดการการดำเนินการต่างๆแล้วก็มีโครงการอะไรมารองรับ10ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ที่5ชัดเจนนะครับนี่ก็ข้อละ10คะแนน5ข้อก็50คะแนนนะครับแล้วก็การปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมนี่ก็ภายในหมู่บ้านภายในวัดมีการประพฤติปฏิบัติธรรมของพี่น้องพุทธศาสนิกชนหรือไม่มีบรรดา
ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมประจำวันพระโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้นะปีละเท่าไหร่นะครับนี่ก็20คะแนนแล้วก็สุดท้ายก็เกี่ยวกับเรื่องภาคีเครือข่ายนะครับซึ่งโดยเฉพาะวันนี้การแสดงการต้อนรับนะครับโอ้โหถือรู้สึกว่าอลังการเพราะว่าทราบข่าวว่าเคยตำบลเมืองแห่งนี้เคยเป็นเมืองเก่านะครับเมื่อสมัยเจ้าแม่จามเทวีเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามแล้วก็เป็นอัตลักษณ์เป็นจุดเด่นนะครับของหมู่บ้านตำบลเมืองแห่งนะครับซึ่งถ้าเวียงแห่งเราคิดถึงนู่นที่เชียงใหม่นะครับอำเภอหนึ่งนะครับที่สมเด็จพระนเรศวรนะครับได้ยกทัพอะไรต่างไปนั่นก็เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับฉะนั้นก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับที่ในการนำเสนอกรอบในการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5บ้านล่องเพชรพัฒนาหมู่ที่8นะครับบ้านแห่งอำเภองามจังหวัดลำปางนะครับแต่อยากให้การตรวจเยี่ยมนั้นสำเร็จหรือว่าสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็อยากจะขออนุญาตท่านผู้ใหญ่ประดิษฐ์ศรีปัญญานะผู้ใหญ่บ้านล่องเพชรพัฒนาหมู่ที่8ว่าอยากจะขออนุญาตให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมพวกเราในสัก 3-4 ลูกนะได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องวิธีการบริดำเนินงานตั้งแต่หมวดที่1ถึงหมวดที่4นะซึ่งถ้าคณะกรรมการคนไหนสนใจอยากจะสอบถามว่าเอ๊ะหมู่บ้านนี้ทำอย่างไรนะอยากจะให้ไปเป็นเด็กสอนไม่ก็มาให้เป็นใจซะเหลือเกินนะพ่อนะนะก็อยากจะให้เป็นต้นแบบของหมู่บ้านศีล5ทั่วโลกทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะฉะนั้นก็ในโอกาสนี้ก็หมวดที่1อยากจะขอกราบนิมนต์ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราภรณ์หรือว่าครูบาขาวเจ้าของกระบือนะได้สอบถามหมวดที่1ขอกราบนิมนต์ครับขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระเทพรัตนะประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการบ้านศีล5ประจำวันเหนือและคณะกรรมการทุกรูปเจริญสวัสดิ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานตลอดจนถึงองค์กรต่างๆในส่วนของอาตมาภาพที่ได้ดูแลในส่วนของข้อที่1วันนี้ไม่เชิงถามแต่อยากให้กำลังใจเพราะเห็นท่านผู้ใหญ่บ้านประดิษฐ์ศรีปัญญาพูดชัดเจนแบบบรรณอกบรรณอกนะนี่คืออัตลักษณ์นี่คือวัฒนธรรมทางภาษาอยู่ขนาดต่อมาเป็นคนเชียงใหม่จริงๆต้องพูดภาษาภาคกลางเพราะอะไรเพราะเราอยากให้คนได้รับรู้เรื่องราวที่เป็นกิจกรรมต่างๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของอำเภองาวจังหวัดลำปางอาตมามาดูข้อมูลตั้งแต่ข้อ 1.1 ถึง 1.4 เนี่ยอาตมาเห็นอย่างหนึ่งหน้าที่จะนำไปต่อก็คือความสามัคคีถามจริงๆท่านผู้ใหญ่บ้านพ่อเหนื่อยไหมครับไม่ต้องกลัวนะพ่อผู้ว่านั่งท่านผู้ว่ามาไปข้างหลังเหนื่อยไหมพ่อทำงานฝ่ายปกครองเปิดไมค์เลยครับไมค์แท้แล้วนะเจ้าหน้าที่ดูแลไมค์นิดนึงครับดูแลไมค์นิดนึงครับพ่อครับพ่อพูดได้ครับเหนื่อยพอสมควรแต่ว่าเราก็ต้องสู้ครับในฐานะที่ว่าเราสมัครมาเป็นผู้นำในหมู่บ้านนะครับเนาะเราก็ต้องสู้ต่อไปครับเห็นไหมโยมสาธุให้ผู้ใหญ่ด้วยครับสาธุมีคำหนึ่งที่มีคนพูดว่าเพราะเราอยากคำว่าอยากก็คือความปรารถนาที่ต้องการอยากให้ชุมชนสงบสุขและอยากเห็นลูกหลานอยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัยถึงจะเหนื่อยสักเพียงใดเหนื่อยแต่กายก็ผ่านไปแต่ความสุขที่มันจะให้ไปคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนรุ่นต่อๆไปนี่คือปฏิทานที่จะมาฟังพระผู้ใหญ่บ้านพูดข้อหนึ่ง
1.1 1.2 1.3 1.4 เนี่ยเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เรามีข้อมูลแต่สิ่งที่ข้อมูลไม่มีตรงนี้ก็คือในใจพ่อวิเศษบอกว่าเนยแต่เราอยากจะทำฉะนั้นพ่อนายอำเภอสมจิตจุนเจิมนะอย่างผู้ใหญ่บ้านตัวอย่างเป็นผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตัวอย่างเลยครับลูกบ้านมีทั้งหมด525คนเนี่ยนะแต่อาตมาแปลกอยากจะเชิญถามและอยากได้ความรู้เพราะไปมาทั้งหมดเนี่ย10กว่าจังหวัดเนี่ยเป็นเหมือนกันไหมท่านการเกิดไม่ค่อยมีเป็นไหมครับเป็นครับเป็นไหมก็เป็นเหมือนกันทุกหมู่บ้านแล้วเราจะทำยังไงก็แล้วแต่หมู่บ้านจะแก้ปัญหาครับแต่ละหมู่บ้านนะครับที่มันเกิดขึ้นครับใช่ไหมอาตมาว่าในระบบกระทรวงสาธารณสุขวันนี้เราต้องกลับมาคุยกันใหม่แล้วนะในพื้นฐานของหมู่บ้านไปดูมาเก็บทุกจังหวัดเนี่ยการเกิดจะไม่ค่อยมีการเกิดจะไม่ค่อยมีแล้ววันหน้าชุมชนเราจะอยู่ยังไงเพราะผู้ใหญ่บ้านว่าไม่ได้ส่งเสริมไม่ไปมีกิ๊กนะท่านเจ้าคุณได้ให้มีกิ๊กหรือเปล่าไม่แต่ฝากเป็นข้อคิดว่าเราจะทำยังไงแม้แต่วัดของท่านพระอาจารย์ปฏิการประชาสิทธิ์ชัยพุทโธพระอาจารย์ขออนุญาตนะเนรมีกี่ลูก2ลูกวัดจามทีมีศรีวัฒนากว้างกว้างขนาดผมเดินยังไม่ครบนะ2ลูกอาจารย์อยากได้เพิ่มไหมต้องฝากพ่อผู้ใหญ่ไปเพิ่มประชากรเนี่ยเป็นข้อคิดที่ฝากไว้อยู่และประการต่อมาเมื่อไม่มีการเกิดแต่วันนี้เราต้องยอมรับว่าจะเป็นชุมชนผู้สูงวัยละใช่ไหมพ่อว่าครับพ่อเท่าไหร่แล้วปีนี้57ครับ57อีก3ปีเป็นสวแล้วและชุมชนจะเป็นผู้สูงวัยจะมาดูข้อ 1.4 นะโยมผู้ป่วยติดเตียง7ท่านตั้งครรภ์ก่อนวัยไม่มีผู้สูงวัย17คนพิการ29โยมฝากเลยนะวันนี้เห็นกุฏิชีวภิบาลฝากรายการนี่นะครับไม่ใช่รับเฉพาะพระนะถ้าว่ารับเฉพาะพระเนี่ยโยมเขาก็บอกเอ๊ะทำไมมีรับแบ่งเลือกโยมก็เข้าได้อย่างกรณีวัดผมเนี่ยนะของผมเนี่ยเป็นศูนย์มะเร็ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนพุทธคิดอิสลามซิกผมทั้งหมดอ่ะเราจะสร้างวัดยังไงให้คนต่างศาสนาเข้ามาใช้ถ้าเราสร้างโบสถ์ยิ่งใหญ่เป็น Amazing the Temple เนี่ยเขาเข้าจริงแต่ไปปุ๊บออกแต่ถ้าเราทำอย่างไรเป็นจุดดึงดูดให้คนเนี่ยคิดว่านี่คือนะสมบัติส่วนรวมเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูดฉะนั้นในวันนี้ในส่วนของที่หนึ่งเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยอาตมาไม่ติดใจสงสัยแต่อยากให้กำลังใจพ่อผู้ใหญ่บ้านว่าสู้สู้สู้นะและอีกข้อหนึ่งเมื่อกี้ชอบมากคุณแม่อมรสร้อยเงินบอกข้าเจ้ากินเหล้าขอกินแต้แต้หนึ่งโอ้โหตกใจเลยนะแม่เขาบอกว่าผิดเดินทางบนเส้นทางของโรคที่พัฒนามามีธรรมะของพระศาสดาตึงย้อนกลับมาพิจารณาตัวตนโบราณนั่นบอกผิดเป็นครูสอนเราให้เข้าใจผิดวันนี้แก้ไขใหม่ในวันหน้าและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาของคนต้นแบบแม่แม่มองสร้อยเงินมาไม่ข้างบนมาไหมคะแม่มาไหมคะนี่อาตมาว่าถ้าใน 2,000 กว่าปีเราดูองค์ผู้รีมานนะแต่ในยุคการปัจจุบัน67เนี่ยมาดูคุณแม่อมรสร้อยเงินนะแม่นะอยากให้แม่พูดความในใจว่าแม่เลิกได้นะเพราะแม่คิดอย่างไรและอยากจะเอาตัวอย่างคุณแม่เนี่ยเป็นประโยชน์ทุกคนที่มาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ในการเดินทางในการปฏิบัติเจริญพรคุณแม่เมื่อก่อนก็ไปเข้าร้านอาหาร
ร้องคาราโอเกะได้ไหมร้องค่ะทุกเพลงข่าวร้านไหนเขาก็จะว่าเราชอบเพลงไหนเขาก็ให้เราร้องเพลงนั้นค่ะแสดงว่าคุณแม่นี่สุดยอดแล้วทีนี้กินไปกินไปมาบ้านเพื่อนก็หิ้วมาบ้านหิ้วมาบ้านขอคุยพูดบ้านได้แม่แบบบ้านนอกได้เลยค่ะมาก่อนก็เพื่อนก็ติ้วมาจับติ้วเรามาจับติ้วเรามาแบบวันละ200จับกินเบียร์จ้าเนาะเราก็กอกไปวันละ200จับกินทุกวันขึ้นไปแล้วจับหัวใจแล้วจับเลิกก่อนนี่แล้วจับเลิกกินเหล้าที่มาปฏิบัติธรรมจับภาคประชาชีพจับเห็นไหมเมื่อก่อนคุณแม่อาจจะหลงระเริงแมงเหมือนแมลงเม่าบินเข้าไฟแต่พอแม่มีธรรมะกลับใจได้ดูคุณแม่สาวขึ้นอ่ะแต่ตอนนี้ก็เลิกกันทั้งครอบครัวกินบ่กินตึ้งครอบครัวแล้วจ้ะพ่อจนสามีเลิกเล่าไปด้วยจ้ะสาธุนะแม่นะเนี่ยอานิสงส์ของคุณแม่เจริญพรขอบคุณคุณแม่นะต้องเจริญพรขอบคุณจริงๆคุณแม่ที่คุณแม่ให้ข้อคิดเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่และคนรุ่นกลางๆและคนที่ต้องคิดว่าควรจะเป็นแบบไหนนะอาตมาภาพเจริญพรขอบคุณนี่เป็นตัวอย่างที่น่ายกย่องของในชุมชนของคุณแม่ในชุมชนของท่านผู้ใหญ่บ้านฉะนั้นในข้อหนึ่งอาตมาก็คงฝากเป็นข้อคิดไม่เชิงถามแต่เราเป็นการแลกเปลี่ยนให้กำลังใจดีอยู่แล้วก็ให้ดีต่อยอดโดยเฉพาะเรื่องกำลังใจเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนที่ทำงานหนักเราให้กำลังใจสำหรับคนที่ท้อแท้และหวั่นไหวมือเราพร้อมที่จะประคองคนเหล่านั้นเดินไปในสังคมจะเป็นพรนะสาธุกับพรประเสริฐข้อที่หนึ่งไม่ถามแต่ให้กำลังใจเราไปที่ลูกที่สองเลยหมวดที่สองเลยหมวดเกี่ยวกับเรื่องศีลห้าข้อไปที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณสิทธิวชิรานุกูลมีอะไรที่ยังสงสัยที่จะสอบถามหรือว่าจะให้กำลังใจกับนิมนต์ครับขอถวายความเคารพเรียนพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกผู้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลและก็เรียนพระคุณหลวงพ่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกๆรูปครับขอเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแล้วก็ท่านนายอำเภอตลอดจนถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกๆภาคส่วนญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมกันข้างบนนี้ด้วยข้างล่างก็อาจจะมีอยู่แต่ว่าก็ในส่วนของอาตมาภาพได้เห็นข้อมูลแล้วก็ทางท่านผู้ใหญ่พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบได้นำเสนอทางด้านเอกสารก็ดีทางวิดีทัศน์ที่ได้ดูแล้วก็ข้อมูลที่สรุปออกมาให้เห็นเป็นส่วนที่นำเสนอให้คณะกรรมการก็ดีทั้ง5ข้อนั้นก็เป็นสิ่งที่ให้เราเห็นได้ว่าโครงการต่างๆแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีของเราในชุมชนในหมู่บ้านของเรานี้เป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมให้หมู่บ้านของเราได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านศีลห้าเพราะว่ามาจากความสงบความร่มเย็นความที่เป็นปึกแผ่นความสามัคคีของหมู่บ้านทั้งบ้านเหนือและบ้านใต้ที่เป็นมีศูนย์รวมอยู่ที่วัดจามเทวีแห่งนี้ก็เป็นอันไม่สงสัยมากนักแต่ว่าเป็นห่วงในเรื่องของการที่มีส่วนที่เป็นส่วนที่น่าเป็นห่วงแล้วก็เป็นปัญหาที่มีอยู่เป็นไปในปัจจุบันนี้ก็คื
ในส่วนของปัญหายาเสพติดแล้วก็ปัญหาที่แสดงให้เห็นในส่วนการทะเลาะวิวาทต่างๆก็อาจจะมามีเหตุมาจากลูกหลานของเรานั่นแหละก็เลยอยากจะถามไปในส่วนของคณะกรรมการเท่าที่เราเห็นนี่ทั้งหมดเลยกรรมการของเราเนี่ยจำนวน18ท่านนี่เป็นผู้มีเกี่ยวข้องหมดเลยไม่ว่าจะเป็นท่านตั้งแต่หลวงพ่อที่เป็นฝ่ายสงฆ์เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ผู้ช่วยท่านสมาชิกต่างๆแล้วก็ตลอดจนถึงส่วนของบริหารและก็ปกครองทางอำเภอด้วยอยากจะทราบว่าเมื่อเรามีกระบวนการที่มาประชุมมานำเสนอกันอย่างไรในการที่จะคอยดูแลสอดส่องหรือว่าป้องปรามเยาวชนลูกหลานของเราให้อยู่ในร่องในรอยอย่างเช่นว่าตรงนี้มีอันนี้ขึ้นใครรู้ใครดูใครทำยังไงแล้วเรามาประชุมกันยังไงบอกกันยังไงอันนี้ขอลองทราบจากท่านผู้ใหญ่ไปแล้วกันเพราะว่าท่านผู้ใหญ่จะเป็นตัวจับสำคัญดูในหมู่บ้านแล้วก็เป็นผู้ประสานได้ทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือปกครองหรือว่าชาวบ้านก็ขอถามท่านผู้ใหญ่กันกับการนมัสการพระคุณเจ้าเกี่ยวกับขยะยาเสพติดนะครับเนาะตีพันมานะครับเขาก็มีการป้องปรามอยู่ตลอดนะครับเนาะเอาบอกว่าทางสั่งการมาจากทางอำเภอนะครับเขาก็ช่วยกันนะครับบอกว่าจะเป็นอปปล.คณะกรรมการทุกคนนะครับเขาจะมีการยอดรายชื่อนะครับสุ่มมานะครับนอนหมายความว่าเขาเป็นห้องว่าปีนะครับหนอเอาไปยืนถึงเจ้าบ้านนะครับว่าไผ่ตีเซฟไผ่ตีก้านะครับในหมู่บ้านนี้นะครับหลักการที่เอาปีนั้นมาย้อนในตู้แล้วครับเขาก็จะไปเปิดกันที่อำเภอนะครับหนอแล้วก็ช่วยกันนะครับถ้าผู้ว่าชื่อไผ่ที่ไหนแล้วก็ทางอำเภอเป็นก่อจะห้ามไปรักษาบริวารเป็นห้องว่าอย่างครับหนอเอาไปรักษานะครับหนอเอาไปรักษายาเสพติดนะครับเกี่ยวกับรับทราบคดีนะครับที่ผ่านมานะครับก็มีจำนวนหนึ่งคดีนะครับปี2566นะครับอันนี้ก็คนเปิดห้องว่าคนบอกใครเต็มนะครับเนาะแต่คนที่เต็มเป็นแบบนี้กันแล้วครับเปิ้นกับออกกึ่งๆเป็นผีบ้าเองนะครับเนาะหลักที่นี่ไปลักของหลักเงินเจ้าของบ้านเปิ้นบ่อยู่นะครับเปิ้นกับขึ้นปีนไปเอาหมานะครับแล้วก็เอาไปขายให้ไอ้คนที่นั่นซ้ําเป็นคนขายยามากกรรมนึงนะครับเนาะเอาไปขายให้กันพอดีตํารวจจะไปจับคดีเกี่ยวกับลักทรัพย์แล้วก็ไปจับพร้อมกันนะครับ2คดีนะครับคดีไอ้ลักทรัพย์กับคดียาบ้าพ่อมันตอนนี้ก็ติดคุกไปยังบ่ออกมาเดือนนะครับเนาะเกี่ยวกับอย่างอื่นก็คงบ่มีหยังนะครับในหมู่บ้านเขาก็ขอสงบพอสมควรนะครับครับก็ขออนุโมทนาครับทุกส่วนโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ปกครองดังที่เราได้ทำร่วมกันมาก็เชื่อได้ว่าเป็นกระบวนการที่เราเคยทำร่วมกันอยู่แล้วแต่นี้ก็คงจะมีความเข้มข้นขึ้นโดยที่เรามีการันตีนะเราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต่อไปไม่ใช่เฉพาะเสร็จสิ้นวันนี้แล้วเสร็จเลยนะท่านผู้ใหญ่นะต่อไปท่านผู้ใหญ่จะต้องเป็นบ้านตัวอย่างนะครับท่านในอำเภอนะไปประชุมหมู่บ้านบ้านตรงนี้อำเภองาวเรานี่มีนี่แล้วต่อไปบ้านอื่นตำบลอื่นใครจะเป็นเครือข่ายต่อไปก็ดูแบบความสงบจากบ้านบ้านล่องเหตุพัฒนานะอย่างนี้นะเราก็จะเป็นตัวอย่างต่อไปท่านผู้ใหญ่ก็จะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์นะและท่านนายอำเภอก็ได้กี่
ได้กี่หมู่บ้านในช่วงที่เราเป็นนายอำเภออย่างนี้ก็จะได้เป็นประวัติการของเราด้วยเนาะก็ขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันส่งเสริมในส่วนการรักษาศีล5และก็ให้เกิดสุขกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านของเรานี้แหละเป็นที่สำคัญที่สุดขออนุโมทนาสาธุนะท่านผู้ถามแล้วก็ผู้ตอบผ่านไป2หมวดยังอีก2หมวดหมวดที่3เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมนะซึ่งเราก็เห็นในวีดีทัศน์ก็คงจะไม่มีคณะกรรมการติดใจนะครับข้อที่3หมวดที่3ครับเราไปหมวดที่4เลยนะครับเกี่ยวกับการรับการประเมินติดตามการผลการดำเนินงานในพื้นที่นะครับการนิมนต์ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเมธีวชิรคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิเขตพะเยารองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาครับได้สอบถามกับนิมนต์ครับกราบเรียนคณะกรรมการทุกโลกโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการจับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ผลเหนือเป็นต้นเป็นประธานท่านคณะสงฆ์จังหวัดลำปางโดยมีหลวงพ่อจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางเป็นต้นเป็นประธานญาติโยมหัวหน้าส่วนท่านผู้นำชุมชนทั้งหมดทั้งสิ้นโดยมีท่านชัชวาลฉายบุตรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นต้นเป็นประธานอาตมาก็ดีใจนะอ่านตั้งแต่หน้าแรกชุมชนแห่งนี้เนี่ยเริ่มมาจนถึงปัจจุบันก็คือ151ปี151ปีแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ชุมชนมีปัญหาภายในก็คือการแตกแยกความสามัคคีพอเกิดความแตกแยกสามัคคีแล้วเนี่ยชุมชนก็คงจำมีศีลอยู่ในนั้นแหละจึงมีการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ร่วมพัฒนาชุมชนแห่งนี้อย่างยั่งยืนต่อมาถึง151ปีในหน้าที่1ส่วนหน้าที่2เนี่ยเรามาดูสถิติก็น่าสนใจนะตั้งแต่64 656ผู้ป่วยเนี่ยผู้ป่วยก็ลดลงมาเรื่อยๆจาก9เหลือ8เหลือ7ก็เป็นสถิติที่งดงามแต่ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก12เป็น13จาก13เป็น17ซึ่งก็คงจะอยู่ในสถานการณ์เบบี้บูมเนี่ยนะก็คงจะเป็นช่วงของผู้สูงอายุแล้วก็มีคนพิการในหมู่บ้านนี้ก็เด้งไปเด้งมาก็คือจาก29เป็น30จาก30เหลือ29ก็เป็นสถิติที่บาลานซ์เนาะบาลานซ์ไม่มีอะไรที่น่าสนใจมากมายแต่ก็มาดูหน้า18ก็งงอยู่นิดหนึ่งว่าตัวเลขข้างบนเป็นผู้ร่วมประชุม600ทั้งที่ว่ามีประชากรในหมู่บ้านเนี่ยมี525เองก็เกินไปตั้ง 14% นะเป็นร้อยพระเจ้าองค์งามฮะอันนี้เขาคงทวงแล้วอีก2บรรทัดต่อมาข้างบนมีผู้ร่วมประชุม600แต่อีก2บรรทัดเป็นเหลือ100เหลือ105คนก็เลยค่อนข้างจะสงสัยข้อมูลแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนทำงานย่อมมีการผิดพลาดเสมอแล้วหน้าสุดท้ายมีเรื่องปัญหาและอุปสรรคเนาะก็อาตมาก็จะเชื่อมโยงกับการประเมินในหมวดที่4ก็คือการประเมินดำเนินการผลการทำงานในพื้นที่ก็คือบ้านร่องเหตุพัฒนาหมู่ที่8เนี่ยในวีดิทัศน์เราได้พูดถึงเครือข่ายภายในชุมชนแต่ไม่ได้พูดถึงเครือข่ายในนอกชุมชนเลยเพราะนั้นเครือข่ายนอกชุมชนอาจจะมีนะแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงเพราะนั้นนอกจาก
เครือข่ายแล้วเนี่ยมีการศึกษาดูบาลจากนอกพื้นที่หรือไม่เรื่องนี้เนี่ยท่านนายอำเภอเนาะท่านนายอำเภออยากจะคุยหน่อยไหมว่าท่านนายอำเภอมีนโยบายมียังไงเพื่อที่จะให้ชุมชนแห่งนี้เป็นต้นแบบเพื่อที่จะให้ชุมชนอื่นๆได้เป็นต้นแบบบ้างตรงนี้นะก็ขอเจริญพรครับกราบพระราชการคุณเจ้าครับก็ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับลงมาในดำเนินการในพื้นที่นะครับครอบคลุมทุกหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับโดยการดำเนินการภายใต้แนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็จะมีโครงการจากส่วนหน่วยงานต่างๆเข้ามาดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตนะครับเรื่องด้านยาเสพติดนะครับเรื่องปากท้องคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินนะครับด้านการศึกษาด้านสุขภาพครับแล้วก็ปัญหาที่มีขึ้นทุกพื้นที่ของอำเภอก็คือปัญหาด้านยาเสพติดนะครับสำหรับบ้านร่องเห็ดพัฒนานะครับเนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในชุมชนของตำบลบ้านแหงแล้วก็มีปัญหายาเสพติดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับวิธีการทำงานต่างๆถ้าจะเน้นเป็นเรื่องยาเสพติดนี่นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีการดำเนินการตามกระบวนการที่แต่ละหมู่บ้านก็ทำกันอยู่แล้วเช่นนะครับการรีเอ็กซเรย์นะครับค้นหาผู้เสพผู้ค้านะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับวิธีการเนี่ยจะให้ชาวบ้านมาร่วมกันนะครับก่อแต่ละบ้านก่อแล้วก็เอามาหย่อนนะครับแต่จริงๆแล้วการได้ข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่จะได้มาในทางลับนะครับก็มีวิธีการหลายอย่างที่จะเข้ามาดำเนินการนะเราก็มีทีมงานนะครับบูรณาการทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจนะครับทางท้องถิ่นแล้วก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในการเข้ามาดำเนินการนะครับซึ่งทางอำเภองาวเน้นหนักในเรื่องนี้มากนะจะมีการออกดำเนินการในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เราได้มาเมื่อเราตรวจสอบแน่ชัดแล้วทุกอาทิตย์นะครับเราจะร่วมกับบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับเข้ามาดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นซึ่งปัจจุบันเป็นนโยบายเร่งด่วนนะครับของกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน90วันนะครับเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตอนนี้ก็อยู่ในยุทธการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสติเร่งด่วน90วันนะครับก็มีการเข้ามาดำเนินการในทุกพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่หนักอกก็คือปัญหาของผู้ป่วยจิตเวชนะครับที่เกิดจากการใช้สารเสพติดนะจะได้รับข่าวสารมาจากทางหมู่บ้านชุมชนแทบทุกเดือนนะฮะเราก็จะต้องเข้าไปดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมายนะครับโดยต้องนำพาตัวเข้าไปสู่กระบวนการบำบัดนะครับที่โรงพยาบาลเงาถ้าอาการหนักก็จะนำส่งไปที่สวนปุงเชียงใหม่นะครับก็ทุกวันนี้เป็นปัญหาที่หนักมากนะครับก็จะต้องร่วมมือร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดำเนินการนะครับส่วนการดำเนินการด้านอื่นๆก็จะมีการนำโครงการเกี่ยวกับทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับบ้านนี้มีรักอุปผักกินเองอะไรต่างๆนะครับเข้ามาดำเนินการขับเคลื่อนแล้วก็ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนได้ตระหนักนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายนะครับมีของถ้าเป็นของกรมส่งเสริมก็จะมาดำเนินการเกี่ยวกับถังขยะเปียกลดโลกร้อนซึ่งพยายามให้ทุกคนเรือนได้ตระหนักแล้วก็มีการดำเนินการในพื้นที่นะครับส่วนกรณีของบ้านเราเห็นเนี่ยนะครับก็จะพยายามพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ยั่งยืนต่อไปนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายเข้ามาดำเนินการในพื้นที่เพื่อให้เป็นหมู่บ้านศีล5นะครับจะให้ทุกคนเรียนได้ความรู้ไม้ร่วมมือบ้านนะ
ที่ต้นแบบเป็นตัวอย่างแก่บ้านอื่นนะครับแล้วก็เมื่อ3วันที่ผ่านมานะครับทางทีมจากศูนย์จิตอาสาใหญ่พระราชทานนะครับได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโคกหนองนาของข้าราชบริพารนะครับที่ตำบลปงเตาอำเภองาวนะครับก็ได้นำโครงการอำเภออารยะเกษตรเข้ามาในพื้นที่แล้วก็มาทำความเข้าใจแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้กับส่วนราชการต่างๆแล้วก็คัดเลือกให้อำเภองาวเป็นอำเภอที่7ของประเทศนะครับในการที่จะนำโครงการอารยะเกษตรอำเภออารยะเกษตรนะครับซึ่งเป็นพระราชอนุญาตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับองค์ปัจจุบันนะครับก็จะต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหานะครับโดยจะประกอบด้วยนะครับด้านปัญหาปากท้องโดยใช้โมเดลของโคกหนองนาของข้าราชบริพารซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลปงเต่าเป็นตัวอย่างแล้วก็ขยายผลไปทุกหมู่บ้านทุกตำบล นะครับแล้วก เกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับก็เน้นหนักไปทางด้านการด้านอาหารโดยการนำสมุนไพรมาเป็นอาหารแล้วก็เป็นยานะครับด้านการศึกษาก็ให้มีการดำเนินการขยายโครงการโรงเรียนอารยะเกษตรเข้าไปในทุกโรงเรียนโดยนำโมเดลของโคกหนองนาเข้าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เห็นแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นด้านยาเสพติดซึ่งเราก็ได้พูดไปแล้วนะครับนะก็เป็นโครงการที่ดำเนินการ67 68 69 70นะครับแล้วก็ทางศูนย์จิตอาสาใหญ่จะเข้ามาดำเนินการติดตามแล้วก็ตรวจสอบนะครับซึ่งประมาณเดือนตุลาเราก็จะเริ่มดำเนินการนะครับออกคำสั่งแล้วก็เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนนะครับขออนุญาตกราบเรียนครับสาธุอนุโมทนาที่ท่านนายอำเภอได้เสริมเพิ่มเติมเนาะต่อไปท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าเนี่ยที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลงานของท่านผู้ว่าอยู่แล้วท่านผู้ว่าอาจจะมองเห็นว่าทิศทางที่จะให้เพิ่มเติมกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันก้าวหน้าแล้วก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนาะอันนี้คือประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2ท่านผู้ว่าจะเกษียณแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าจะฝากอะไรให้ชุมชนที่ว่าจะทำให้มันยั่งยืนหรือว่าต่อยอดสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ให้มันดียิ่งขึ้นในเชิงบูรณาการกับโครงการว่ารักษาศีล5กับบ้านเมืองก็ขอเจริญพรครับนมัสการพระเถระทุกเถระทุกรูปนะครับในส่วนของผมเองนะครับก็จะเกษียณ1ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแต่ผมเองเนี่ยนะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพยายามส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาในเรื่องของจังหวัดลำปางโดยมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับแล้วก็การดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับคณะสงฆ์ต่างๆเนี่ยนะครับต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของจังหวัดลำปางเราเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมหรือโครงการต่างๆเนี่ยจำนวนมากนะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเราได้รับคัดเลือกนะครับให้เป็นวัฒนจังหวัดวัฒนธรรมต้นแบบนะครับซึ่งจะต้องดำเนินการส่งเสริมด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเราจัดโครงการชื่อตะกร้านะครับเข้าวัดนะครับเป็นประจำทุกวันพระนะครับวันธรรมสวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับส่วนที่สองเนี่ยในส่วนของสำนักพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้ท่านผอ.ธนกิจนะครับท่านได้มาร่วมประชุมด้วยอันนี้เราได้ดำเนินการนะครับร่วมประชุมกับท่านสำนักจังหวัดนะครับท่านพระเถระนุเถระของจังหวัดลำปางเราอยู่แล้วเป็นประจำอย่างเงี้ยนะครับในส่วนนี้ถามว่าโครงการต่างๆเนี่ยนะครับเราดำเนินการทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงนะครับไม่ได้ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของ
จังหวัดภาพรวมก่อนนะครับเราคำนึงถึงปัญหานะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีโครงการอย่างปีแรกที่ผมมาเนี่ยนะครับก็ลองผิดลองถูกเรียนท่านประเทศรัตนนายกสิงห์ครับแรกเนี่ยเราก็ส่งเสริมในเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ของจังหวัดลำปางต้องกราบเรียนว่าอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของผมกับภรรยานะครับในเรื่องของการที่ เวลาจัดงานฤดูหนาวหรืองานกาชาดหรือว่างานต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับเราพยายามจะไม่ใช้สินค้านะครับที่เป็นลักษณะผลิตโดยบริษัทใหญ่ๆหรือเรื่องต่างนะครับแต่จะใช้นะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นหลักนะครับในปีแรกเนี่ยเราคัดสรรนะครับผลิตภัณฑ์ของชุมชนของจังหวัดลำปางเป็นของรางวัลเป็นของอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับก็ได้ผลดีนะครับในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสำหรับปีนี้ที่ตอนปลายปีที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าเราส่งเสริมนะครับลงไปถึงกลุ่มชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเนื่องจากว่าจังหวัดลำปางเราเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับอย่างเงี้ยดังนั้นทำอย่างไรให้กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็มีงานมีการทำเป็นมีรายได้นะครับพอเพียงดังนั้นเรามาส่งเสริมในเรื่องของค่ายอมคลั่งต้องเรียนท่านอย่างนี้ผมดูว่าทำไมต้องใช้เป็นผ้ายอมคลั่งนะครับคลั่งเนี่ยเป็นแมลงชนิดหนึ่งนะครับซึ่งติดตามต้นสมชานะครับแต่ปัจจุบันนี้มีการเลี้ยงโดยเฉพาะอำเภอเงาเนี่ยนะครับเลี้ยงบนต้นลิ้นจี่แล้วนะครับผมไปผมก็ยังตกใจเลยนะครับเดิมอ่ะลิ้นจี่กิโล70แต่คลั่งเนี่ยกิโลละ150แล้วข้างกิโลละ150เนี่ยเก็บได้2ปีนึง2ครั้งก็เท่ากับ300มากกว่า70บาทเยอะเลยครับปีนึงได้70บาทต่อกิโลกับครั้งเนี่ยปีนึงได้300นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเราก็มาดูว่าลำปางเราเด่นเรื่องอะไรก็คือในเรื่องของครั้งถือว่าเป็นจังหวัดเดียวที่ส่งออกครั้งมากที่สุดนะครับในประเทศเรามีโรงงานถึง7โรงงานนะครับที่แปรรูปคลั่งเนี่ยไปทำอะไรครับมันเป็นแล็กนะครับภาษาอังกฤษหรือชะแล็กเนี่ยนะครับเอาไปทาพื้นผิวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นอะไรต่างๆณปัจจุบันเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมในเรื่องของการเคลือบผลไม้ต่างๆเนื่องจากว่าเป็นสารธรรมชาตินะครับไม่ได้เป็นสารเคมีนะครับดังนั้นสามารถบริโภคได้เราส่งเสริมถึงขั้นอะไรทำผ้านะครับทำอาหารนะครับจากคลั่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคลั่งนะครับนอกเหนือจากนี้เราก็ส่งเสริมเรื่องของไผ่นะครับเพิ่งเปิดในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องไผ่นะครับโดยเฉพาะไผ่เนี่ยจังหวัดลำปางเราดีมากนะครับถามว่าเอาไปทำอะไรบ้างหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ต่างสองเนี่ยตอนนี้เป็นที่นิยมครับในการที่จะไปทำเป็นไวท์เพลทหรือแบ็กเพลทก็คือชิวมวลอัดแท่งนะครับชิวมวลอัดแท่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ อยากจะรับซื้อนะครับประมาณ1ล้านตันต่อปีแต่เราประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยผลิตได้แค่100,000ตันต่อปีอันนี้เป็นแนวทางนึงที่มองดูในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยของจังหวัดลำปางเนี่ยถ้าเราพัฒนาไผ่นี่ก็สามารถนำไปทำได้แต่ปัจจุบันนี้เราพยายามใช้ในเรื่องของเปลือกข้าวโพดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเศษวัสดุทางการเกษตรอันนี้คือทำไปเลยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีโดยเฉพาะทางวังเหนือนะครับอันนี้มีโรงงานรับซื้อนะครับปีที่แล้วรับซื้อไปหมื่นกว่าตันดังนั้นเนี่ยทางภาคเหนือโดยเฉพาะทางวังเหนือเนี่ยนะครับการลดการเกิดไฟป่านะครับลดน้อยลงไปเยอะเลยแต่ว่ามันมาเกิดที่ดอยพระบาทของแจ้งผมไม่ใช่ดอยพระบาทของอำเภอเมืองนะครับอันนี้เราก็กว่าจะระดับได้มันก็เปอร์เซ็นต์ก็จะสูงนะครับแต่ดอยพระบาทอำเภอเมืองเรียนท่านอย่างนี้ว่าปีนี้เป็น 0% เลย
ะครับไม่มีเกิดเหตุไฟป่าเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งเพิ่งไปรับรางวัลจากทางกองทัพภาคที่3นะครับในเรื่องของการสามารถป้องกันไฟป่าได้แต่ว่าที่อื่นๆก็ยังเกิดอยู่นะครับท่านนะแต่เราใช้ในเรื่องของการที่หมู่บ้านชุมชนเนี่ยนะครับป้องกันไฟป่าเองอันนี้ผมถือว่าคนก็ต้องช่วยกันป้องกันนะครับอันนี้ก็ลดปัญหาไปได้นะครับอันนี้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้ในเรื่องของสังคมเนื่องจากว่าสังคมเป็นผู้สูงอายุอย่างที่ผมกล่าวเรียนไปแล้วว่าสิ่งแรกเนี่ยก็คือต้องให้เขามีกินมีใช้ก่อนนะครับก็เลยส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเช่นชุมชนต่างๆเนี่ยนำผลิตภัณฑ์มาต่างๆเนี่ยเราก็ช่วยในการพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวนำส่งนะครับในเรื่องของการจัดจำหน่ายเราให้ทางพาณิชย์จังหวัดเนี่ยดำเนินการต่างๆอันนี้ขออนุญาตกับขออภัยด้วยใช้เวลานิดนึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเราช่วยในเรื่องของแก้ปัญหาสังคมนะครับต่างๆเนี่ยเมื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้สังคมก็จะตามมานะครับจังหวัดเองเนี่ยปฏิบัติตามของนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องของการเน้นนะครับในเรื่องของ7ภาคีเครือข่ายนะครับอย่างที่ท่านทราบอยู่แล้วนะครับภาคีเครือข่ายไม่ว่าเป็นภาครัฐเอกชนประชาสังคมนะครับในเรื่องของสื่อมวลชนในเรื่องของทางท่านพระต่างๆนะครับทางศาสนาต่างๆเนี่ยรวมไปถึงภาควิชาการต่างๆเนี่ยนะครับทั้ง7ภาคีเครือข่ายเนี่ยกระทรวงมหาดไทยได้อบรมไปนะครับที่ศูนย์สพช.ลำปางนะครับแล้วอบรมให้ทุกภาคทั้งภาคเหนือทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะครับก็เป็นโครงการที่เราประมาณทั้ง4รุ่นนะครับอย่างเงี้ยที่ผ่านมาครับอันนี้ก็ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเราเน้นทุกคนที่มีส่วนร่วมอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านตำบลต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันแล้วก็มาช่วยกันในการที่จะพัฒนาดำเนินงานต่างๆอันนี้ขออนุญาตกราบเรียนเบื้องต้นอย่างนี้ครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราส่งเสริมตลอดอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของทางพระพุทธศาสนาอย่างที่นำเรียนไปแล้วเดี๋ยวชื่อเต็มๆว่าอะไรยุ่งก็ได้ทุกวันธรรมสองวันฮะครับอันนี้ก็ตะเวนไปทั้ง13อำเภอนะครับไม่ใช่อำเภอใดอำเภอบุญอย่างเงี้ยนะครับก็ไปเข้าร่วมไปทำบุญต่างๆนะครับอะไรหลายๆเรื่องครับท่านครับก็พยายามส่งเสริมอยู่อันนี้ขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้หลังจากนี้ผมจะเสียงแต่ภรรยาผมยังทำวิจัยอยู่นะครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ทำหลายๆที่นะครับเพราะว่าภรรยาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็ทำเรื่องของการวิจัยในเรื่องของการพัฒนาชุมชนนะครับอันนี้ทำหลายๆจังหวัดนะครับรวมถึงลำพูนเชียงใหม่ลำปางแล้วก็นครศรีธรรมราชไปทางกาฬสินธุ์ไปทางต่างๆเนี่ยทั้งหมด55เทศบาลครับอันนี้ก็โดยเราพยายามจะยึดหรือว่าดึงจังหวัดลำปางเนี่ยในเรื่องของ5ชุมชนหลักนะครับ5ชุมชนหลักเนี่ยคือกาดกองต้ากาดกระเจ้านะครับท่ามะโอนะครับกาดนั่งก้อมแล้วก็กาดไทยลื้ออย่างเงี้ยนะครับเพื่อมาช่วยในเรื่องของการแต่ภรรยาผมก็ไม่ได้เป็นคนหลีดนำนะให้ชุมชนนะครับหรือชาวบ้านกันเองเนี่ยแหละดำเนินการศึกษานะครับแล้วก็ช่วยกันคิดนะครับเราใช้หลักของการวางแผนนะครับต่างๆเนี่ยนะครับให้เขาคิดให้เป็นแล้วก็พัฒนาตัวเองไปอย่างเงี้ยนะครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้บังเอิญว่าคงจะไม่มีเวลาไปชมนะครับอย่างยกตัวอย่างตอนนี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือการนั่งก้อมนะครับเนื่องจากว่า เราเอาทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ความสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปอยู่ใน
กากนี้ด้วยนะครับมีทั้งการคัดแยกขยะทำอะไรต่างแนะนำหลายๆเรื่องเลยครับครับอันนี้ก็ขออนุญาตกราบเรียนนะทีนี้เฉพาะครอบครัวผู้ตะก้าศรัทธาอินบุญอุดหนุนชุมชนนะครับเป็นโครงการของทางครับครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็จัดต่างๆนะครับส่งเสริมต่างๆครับขออนุญาตกราบเรียนเบื้องต้นครับสาธุท่านผู้ว่ากับท่านนายอำเภอได้เสริมเนาะเราก็เห็นเรื่องของเครือข่ายการเตรียมงานกันเป็นต้นแบบบูรณาการระหว่างศีล5กับฝ่ายบ้านเมืองเราจะเห็นเรื่องของสังคมเศรษฐกิจที่ก็ไปด้วยกันแล้วก็วันนี้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โดยการนำของพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกเนี่ยท่านก็เห็นว่าชุมชนแห่งนี้เป็นต้นแบบของลำปางท่านก็อยากจะเห็นแล้วก็วิธีการทำงานโดยเฉพาะยิ่งผู้นำสูงสุดของฝ่ายบ้านเมืองได้มาร่วมเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่สุดละก็อยู่ในกระบวนการนั้นแล้วก็อาตมาในนามของคณะกรรมการขออนุโมทนาขอบคุณที่ชุมชนแห่งนี้ต้องรักษาชุมชนแห่งนี้เป็นต้นแบบอย่างยั่งยืนเนาะต่อไปขออนุโมทนาขอบคุณสาธุท่านท่านโกว่าท่านนายอำเภอพร้อมทั้งภาคีเครือข่ายทุกท่านคนจริงยังมีเยอะเลยที่อยากจะวันนี้รู้สึกว่าในพื้นที่ก็อยากจะเตรียมที่อยากจะพูดคุยให้คณะกรรมการเราฟังแต่เนื่องจากวันเรามีเวลาน้อยจำกัดที่จะต้องเดินไปที่จังหวัดพะเยาต้องมีภารกิจฉะนั้นสุดท้ายนี้ไปที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณหลวงพระจินดาพระนาพรครับได้กล่าวให้กำลังใจหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบสักนิดหนึ่งครับผมจากที่หมดครับถวายต่อขอรบพระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกประธานโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล5ภาคเหนือและคณะกรรมการทุกรูปพระสังฆาธิการในจังหวัดลำปางเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคุณชัชวาลฉายบุตรท่านอำเภอนาวและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนญาติโยมแห่งอำเภอเงาจังหวัดลำปางทั้งหลายวันนี้มาที่วัดจามาธีศรีวัฒนาแล้วมีความชื่นใจและปลื้มใจนับตั้งแต่ตอนเช้ามามาดูหน้างานวันนี้งานหลายอย่างที่วัดจามาธีศรีวัฒนาเพราะในตั้งแต่เบื้องต้นแล้วมองวัดจามาธีศรีวัฒนานี้โดยเฉพาะวัดท่านเจ้าอาวาสและพระสังฆาธิการหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอพระสังฆาธิการทุกตำบลและทุกวัดได้ให้ความร่วมมือข้าราชการทุกส่วนสาธารณสุขจังหวัดลำปางด้วยวันนี้มาร่วมพิธีเปิดการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5และกุฏิชีวาภิบาลแห่งแรกของจังหวัดลำปางและเปิดศาลาปฏิบัติธรรม3อย่างเลยมาได้3งานได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีทุกภาคส่วนถือว่าวัดจามาธีศรีวัฒนานี้เป็นต้นแบบจริงๆไม่ใช่จัดฉากทำด้วยใจจริงโดยเฉพาะท่านเจ้าวาดได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ได้ติดตามการทำงานของท่านมาตลอดต้องถือว่าเป็นต้นแบบของอำเภอเงาต้องขออนุโมทนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเทพรัตนนายกตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษานี้ไม่ค่อยได้จำวัดอยู่ที่วัดเพราะต้องออกไปตรวจ16จังหวัดภาคเหนือยังไม่ครบต้องสัตหะ7วันก็กลับไปวัดสัตหะจังหวัดหลายจังหวัดหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ไกลแสนไกลมายากมีนครสวรรค์มาด้วยมีหลายจังหวัดที่ได้เอ่ยนามต้องขออนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างมากและขอให้คณะกรรมการได้มีใจให้วัดจำมีศีลนาอาจจะเป็นระดับภาคอะไรก็แล้วแต่พระเดชพระคุณจะได้พิจารณาไว้ในใจของท่านไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะเท่าท่านมาเยี่ยมเลยก็ดีใจมากแล้วก็ขอใ
วัดจามรีศรีวนาได้รักษาคุณภาพให้ยั่งยืนต่อไปแล้วก็ตำบลอื่นอำเภออื่นเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอก็มาวันนี้ต่อไปก็จะเป็นจังหวัดอำเภออื่นด้วยให้มาดูต้นแบบไว้แล้วก็อำเภอต่อไปก็จะต้องทำอย่างนี้เวียน20ปีถึงพ.ศ. 2560-70-80นะก็ช่วยกันก็ถึงอีก13ปีนะ13ปีก็ขออนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างมากครับขอให้ทุกท่านจงเดินทางกับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพทุกท่านทุกผู้ด้วยเทอญสาธุกราบขอบพระคุณครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกคนรัฐจินดาตนานายกนะครับเจ้าคณะจังหวัดลำปางพร้อมทั้งคณะสงฆ์นะครับฉะนั้นในการนี้ขอเจริญพรพระอาจารย์ที่เหล็กไหมทองอาจารย์โรงเรียนดอนชัยวิทยาได้ดำเนินรายการตามกำหนดการต่อไปขอเจริญพรครับสาธุครับครับในลำดับขั้นตอนต่อไปนั้นนะครับจะขอโอกาสนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพพระรัตนนายกมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานองค์กรผู้นำชุมชนครับครับตามลำดับนะครับครับในครับมอบประพฤติก่อนนะครับในลำดับแรกนะครับเชิญเลยครับผู้รับมาในวิหารเลยครับผู้ที่จะรับดูแลกระบือไม่ใช่โคนะคือนายสัตยากายแก้วอายุ31ปีบ้านเลขที่14หมู่ที่3ตำบลหลวงเหนืออำเภองาวจังหวัดลำปางก็ขอบคุณและอนุโมทนาต่อนายสัตยากายแก้วซึ่งควายคู่นี้รู้สึกว่าจะดุนะฮะเอาคนละตัวเหรอ2คนเหรอคนไหนเป็นเจ้าของคนนี้เลยเลี้ยงมันจะไปตีมันนะต้องเลี้ยงเราจนอยู่คนไปคนละข้างก็แล้วกันนะเพราะว่าเราใช้หลักของศีล5มามอบให้นะแต่ถ้ามันมีลูกมีหลานนะนี่ก็คงจะสืบลูกสืบหลานต่อไปนะนั่นก็ขออนุโมทนาก็ขอทำพิธีมอบลุกขึ้นยืนลุกอาสุนะคัตตังยัสุปันโนสุโมโตจัสุยิตังกัมมะจาริสุปันตินังกายะกัมมังวาจากัมมังวาทักขีนังวาทักขีนังมโนกัมมังวานิจิเตปะทักขีนังกัตตวนาลาภันตะเทปะทักขีเนครับในลำดับต่อไปครับจะขอนิมนต์รายนามเจ้าคณะตำบลในอำเภองาวตามลำดับดังนี้ครับครับขอนิมนต์ท่านพระครูขันติบุญยโชติครับเจ้าคณะตำบลบ้านอ้อนาแก่ครับขอกราบนิมนต์ครับครับขอกราบนิมนต์พระครูโกวิทบวรกิจเจ้าคณะตำบลบ้านโป่งครับขอกราบนิมนต์พระครูพิเศษธรรมรัตน์เจ้าคณะตำบลโป่งเตาครับขอกราบนิมนต์พระครูสถิตธรรมพิทักษ์เจ้าคณะตำบลบ้านแหงครับขอกราบนิมนต์พระครูศรีหสุวรรณวิจิตรเจ้าคณะตำบลหลวงใต้ครับขอกราบนิมนต์พระครูจักรบรเทศเจ้าคณะตำบลบ้านหวดครับขอกราบนิมนต์พระครูสุนทรวรวงศ์เจ้าคณะตำบลหลวงเหนือแม่ตีครับขอกราบนิมนต์พระครูสังฆการวิมลเจ้าคณะตำบลบ้านร้องครับขอกราบนิมนต์พระปลัดกมลภพกิตติโสภโนเลขานุการเจ้าคณะอำเภองาวครับขอกราบนิมนต์สามเณรธีรพัฒน์สุวรรณกาศครับ
ครับต่อไปรายนามผู้รับใบประกาศครับครับเรียนเชิญนางมยุเรียนลุ่งเจริญอารีจิตครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลรพสตบ้านแห่งใต้ครับครับเรียนเชิญนายประดิษฐ์ศรีปัญญาครับผู้ใหญ่บ้านหมู่8ครับเรียนเชิญครับครับเรียนเชิญนายจักรชัยกลิ่นหอมครับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแห่งครับเรียนเชิญนายสมชายเมืองปลายครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญนางกันทพรสุขุมพันธ์พระนาศาสตร์ครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญนางปรางชนกกาชัยครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญเด็กชายปุญญวัฒน์บุกผาทาครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญนางสาวอัมพรนามวงศาครับเรียนเชิญนายชาญศักดิ์สิริมังคลากุลครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญนายวงศกรตามต้นครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญนายปิยพงศ์อาสาสู้ครับเรียนเชิญครับครับและปิดท้ายด้วยสัมภเณรพีรพัฒน์สุวรรณกาศนะครับอันนี้ใบประกาศนะครับครับต่อไปทางอบรมหลักสูตรพระธีรานุปถาคนะครับพระกมลพระประหลัดกมลพบกิตติโสภโนครับนิมนต์ครับแล้วก็ครับนิมนต์พระอธิการเกษมสรรกตธรรมโมครับกับนิมนต์พระวิรัตสุปุณโณครับกับนิมนต์พระวิทวัตสิริธรรมโมครับครับพระประหลัดกมลพบกิตติโสภโนนี้รับ2อย่างนะครับพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดอสมดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2567ครับครับต่อไปรายนามผู้รับเข็มตาสัญลักษณ์นะครับทั้ง20ท่านครับผู้รับเข็มครับท่านแรกครับเรียนเชิญคุณจุธามาศคำลือครับเรียนเชิญคุณปองพลคำลือครับเรียนเชิญคุณจำเนียนพันธุสุวรรณครับเรียนเชิญคุณจินจุธาสุขวิชัยครับเรียนเชิญคุณศักดิ์สีมาสิริรัตนานนท์ครับเรียนเชิญคุณเลี่ยงใบทองครับเรียนเชิญจ่าสิบเอกจำหลัดแย้มสีครับเรียนเชิญคุณพิชิตธรรมยศครับเรียนเชิญคุณปิยะวงชัยครับเรียนเชิญคุณเวียงใจกว้างครับเรียนเชิญท่านนายกชรินทร์มโนแสนครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห่งครับเรียนเชิญนายสมจิตจุนเจริญนายอำเภองาวครับเรียนเชิญคุณสมศรีสิริมังคลากุลครับเรียนเชิญคุณปรางจันทร์จุนเจริญครับนายกกิ่งกาชาดอำเภองาวครับเรียนเชิญคุณชูศักดิ์ธีระอภิศักดิ์กุลครับประธานชมรมพ่อค้างาวครับเรียนเชิญคุณมฤวันหาปิงครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสุวัฒน์เท้าเขื่อนผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณครับเรียนเชิญคุณจักรชัยกินหอมครับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแห่งครับเรียนเชิญคุณมยุเรียลูกเจริญอารีจิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแห่งใต้ครับเรียนเชิญคุณพรยุโชธรรมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชัยวิทยาครับเรียนเชิญครับครับต่อไปจะเป็นคุณโรงเรียนรักษาศีล5ครับครับโรงเรียนแรกครับโรงเรียนดอนชัยวิทยาครับท่านผู้อำนวยการรับโรงเรียนดอนชัยวิทยาครับโรงเรียนที่2ครับโรงเรียนชุมชนบ้านแห่งครับเรียนเชิญครับ
โรงเรียนชุมชนบ้านแห่งครับครับโรงเรียนที่3ครับโรงเรียนบ้านบ่อห้อครับเรียนเชิญครับครับและอีก2ทุนนะครับนักเรียนเรียนดีจิตอาสาวัดจามเทวีศรีวัฒนาเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไปมี2คนด้วยกันนะครับเด็กชายวงศกรตาลต้นและเด็กชายวัชรพลบัวแก้วครับครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการรับเกียรติบัตรและทุนต่างๆนะครับครับในลำดับต่อไปนะครับหลังจากรับทุนเรียบร้อยแล้วนะครับกราบนิมนต์พระอธิการประชาสิทธิ์เจ้าวาดครับถวายของที่ระลึกครับครับพระครับท่านผู้ว่าครับเดี๋ยวรับพระรอดจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อประเทศรัตนนายกครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านในอำเภอครับท่านหัวหน้าส่วนท่านนายกเทศมนตรีนะครับท่านผู้บริการโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับพอดีท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อประเทศรัตนนายกจะแจกวัตถุมงคลเป็นพระรอดนะครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญท่านผู้บริการนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางท่านพ่อหลวงนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชัยวิทยานะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหงนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อห้อนะครับเรียนเชิญเลยครับท่านหัวหน้าส่วนท่านรพสตต่างๆวันนี้ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกนะครับท่านประธานโครงการมอบพระรอดนะครับพระรอดเมืองลำพูนนะครับให้กับหัวหน้าส่วนราชการนะครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญนักเรียนด้วยนะนักเรียนด้วยนะครับนักเรียนที่มารับเมื่อกี้นี้มาเลยลูกมารับพระรอดจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยครับครับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ด้วยพิธีกรด้านหลังด้วยครับเลยครับมาเลยครับเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาครับเหลือแค่นี้แล้วหมดสต๊อกเหลืออีกประมาณ10กว่าองค์อีกประมาณ10กว่าองค์ตะปออาวุโสมาพอไหมครับอันนี้ปออาวุโสประดับอาวุโสประจำอำเภองาวครับอันนี้ก็ประดับหนุ่มหล่อประจำอำเภอยืนรับเลยครับยืนรับเลยนะครับปิดท้ายด้วยศาสนพิธีกรอาจารย์อินแก้วนิ่มนวลจากโรงเรียนดอนชัยวิทยาหมดแล้วอาจารย์อินแก้วครับครับขอกราบนิมนต์พระอธิการประชาสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดจามเทวีศรีวัฒนาครับมอบของที่ระลึกให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกครับขอกราบนิมนต์ครับท่านที่2นะครับครับเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับถวายพระราชวชิรคดีครับครับและท่านที่3ครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางครับถวายของที่ระลึกแด่ท่านพระศรีศิลปาจารย์ครับ
ครับขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการครับครับและท่านพ่อเมืองงาวของเรานะครับได้มีของเที่ยวลึกเช่นเดียวกันครับมอบให้กับพระเถรานุเถระทุกรูปนะครับจะได้ไหว้พระพร้อมกันแล้วก็ถือว่าเป็นเสร็จพิธีเรียนเชิญทุกท่านบันทึกภาพครับครับบันทึกภาพนะครับท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกและคณะกรรมการนะครับเดี๋ยวเราจะบันทึกภาพเอาหน้าวิหารนะครับตรงใจมาเป็นชั้นๆครับจะสวยเนาะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยครับวันหน้าสวย